pray to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop, there ain't no time to fall. สวัสดีครับทุกคนหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บผมมีเพจขายดีเกม RV มาแนะนำราคาไม่แพงเริ่มต้นเพียงแค่30บาทมี ID ให้เลือกมากกว่า200 ID ID สกินแร่แรงสูงรูนครบหน้าเพจนี้เลย EP7 รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจยังรับซื้อ ID เกม RV อีกด้วยมีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจ EP7 รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์ผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆผมแนะนำร้านนี้เลยครับมารู้ช็อปเติมถูกเติมไวเครดิตแน่นปลอดภัย 100% ไม่มีรีฟันส่วนโปรโมชั่นในการเติมมีดังนี้เติมผ่าน OpenDD ลดไปถึง 5% หรือจะเติมผ่านเมลพาร์ทก็ลดสูงสุดไปถึง 25% เลยครับใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียลตาชาแนลนะครับผมวันนี้ก็มาดูการเดินเกมของเซฟิล่าในตำแหน่งของมิดเลนนะครับผมฟักฮีโร่ตัวนี้ก็มีคนขอกันเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับผมก็มามีโอกาสได้ทำสักทีนะครับในแพทนี้เนาะก็สำหรับเซฟิล่านะครับเป็นตัวที่เหมาะกับการเล่นต้นเกมกลางเกมมากๆนะครับเพราะว่าเลดเกมไปเนี่ยตัวนี้จะไม่ได้โหดเท่าที่ควรนะครับมันมีเมจที่เก่งกว่าเนาะอย่างเช่นลิเลียหรือว่าอะไรเงี้ยเลดเกมแรงกว่านะครับแต่ตัวนี้ต้นเกมเดินเกมดีมากครับเพราะว่ามันมีดาเมจเรื่อยๆนะครับผมสกิลมันจะคูลดาวไวครับแล้วมันแรงด้วยนะมันไม่ใช่ว่าไม่แรงครับแต่ทุกคนดูดาเมจนะดูดิอันเนี้ยเรากดสกิล1แล้วเราก็ตีธรรมดาเนี่ยเลือดก็ยุบไปประมาณข้อ1ได้เลยนะครับเรามาทำความเข้าใจในส่วนของสกิลของเซฟิล่ากันหน่อยนะครับพาสซีฟของเซฟิล่าทุกครั้งที่ใช้สกิลเนี่ยเซฟิล่าจะฮิลพันธมิตรที่เลือดน้อยสุดนะครับรวมตัวเองด้วยนะถ้าเกิดตัวเองเลือดน้อยสุดก็จะฮิลตัวเองครับแล้วก็ทางที่ใช้สกิลเนี่ยแป๊บนึงนะครับผมตรงนี้โอ้โหไอเพย์มันดุมากเลยทุกคนไอหุ่นเข้ามาชนครับผมจ่ายสกิล1แล้วผมตีพยายามตีอยู่ห่างอย่างห่วงครับตรงนี้จ่าย1ครับแล้วตีแล้วฉีกเข้ามาฟิกสวยงามครับแล้วเก็บเพย์ไปได้ครับเป็นเฟิร์สปัดเรามีบูใช้ครับผมตรงนี้โอเคเราจะไม่ตามต่อแล้วนะครับผมแต่เหมือนฉีพยายามที่จะเอาตัวเล็กนะสกิลไล่เลเตอร์ไปครับโอ้งานเข้าแล้วผมต้องเสียฟิกกว่าทุกคนแล้วมาหลอดฟิกตามแบบนี้ก็สู้ดิครับผมฉีต่อยครับผมจ่ายสกิล1ไปสกิล1ของเราเนี่ยมันจะฮิลไว้ได้ทุกคนเห็นปะเราก็จะสร้างดาเมจรอบตัวด้วยนะครับผมสร้างเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับทุกครั้งที่กดสกิลเนี่ยสกิลไหนก็ได้1 2 3เนี่ยจะสร้างดาเมจหมดเลยนะครับผมแล้วผมมีปูใช้ทุกคนผมก็จะกดสกิลเรื่อยๆนะครับสกิล1เนี่ยจะเป็นการปล่อยปลากัดออกไป3ตัวนะครับผมตรงนี้เราจ่ายด้วยสกิล2ก่อนครับเพื่อจะเข้าไปสตันครับผมจ่ายสกิลแล้วก็เดินถอยมาครับพอมีสกิลก็เข้าไปจ่ายใหม่ครับผมแล้วตรงนี้จ่าย2ครับแล้วจ่าย1ครับเรียบร้อยครับผมเก็บคิวไปได้ครับทุกคนเห็นไหมเป็นตัวที่เดินเกมต้นเกมได้ดีมากๆเลยนะครับผมมันเป็นตัวที่เดินไปสกิลไปด้วยท่านะครับผมแล้วก็มีจังหวะให้หยุดตีแป๊บหนึ่งครับเพราะว่าสกิล1ของเซฟิล่าเนี่ยปล่อยประกาศออกไป3ตัวเสร็จแล้วการโจมตีครั้งต่อไปเนี่ยมันจะเป็นเวทนะครับผมจะตีเป็นเวทนะครับเพราะใช้เนี่ยต้องสกิล1แล้วก็กดตีนะครับวิธีการเข้าไฟก็เนี่ยกดสกิล2วิ่งเข้าไปเลยครับสกิล2เนี่ยจะวิ่งไวครับผมนะคนที่อยู่ตรงขอบเนี่ยมันจะโดนสตันทันทีนะครับถ้าเกิดระเบิดตรงนะอ่ะโอเคสวยครับผมอุ้ยผมว่าไฟมังกรดีมากเลยนะซาฟิโร่ตัวนี้ดาเมจมันมาเรื่อยๆเลยนะครับผมแล้วมันแรงด้วยนะกดฮิลเรื่อยๆครับผมเพราะว่าอย่างที่เราบอกไปนะอาซีของมันเนี่ยมันจะฮิลตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ฮิวเพื่อนร่วมทีมที่เลือดน้อยนะครับดูดิตอดเลือดไปเจ็บมากเลยนะซึ่งหลอดแล้วนะครับผมเขาเก็บเลือดหลังป้อมครับตรงนี้เดินล่างต่อเลยครับเดินไปกับฟอร์เรนครับส่วนตีเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนะครับผมแต่ตรงนี้ขอเข้าทำก่อนครับสตันครับผมตรงนี้แล้วจ่ายหนึ่งจ่ายหนึ่งแล้วตีเรียบร้อยครับเก็บคิวอันตีเนี่ยจะทำการไล่ลำครับแล้วหลบการโจมตีทุกชนิดเลยนะครับแล้วพอไล่ลำเสร็จจะสร้างดาเมจแล้วก็ฮิวนะครับผมคนที่อยู่ในวงนะคนที่อยู่ในวงเนี่ยถ้าเกิดเป็นพันธมิตรจะได้ฮิวถ้าเกิดเป็นฝั่งตรงข้ามจะเลือดลดนะครับโอ้โหอากอนี่ผมมาไวมากเลยทุกคนถ้าเกิดอากอนี่มาไวแบบนี้เนี่ยฝั่งผมจะลำบากอยู่นะครับคอมโบก็ไม่ยากครับผมสกิล2ให้โดนครับแล้วก็สกิล1ไล่ตีไล่ตีไปเรื่อยๆนะครับไม่จำเป็นต้องยืนตีตลอดนะครับผมถอยออกมาครับถ้าเกิดสกิลคูลดาวน์ก็เดินถอยออกมาวิ่งวนๆครับแล้วก็จ่ายสกิล1แล้วก็ตี
พี่มันวนจ่ายสกิล1แล้วก็ตีอ่ะเนี่ยประมาณนี้ทุกคนตลอดนี่คือโคตรไม่ชอบเราเลยนะครับเพราะไม่ถึงตัวทุกคนว่าถ้าเกิดเข้ามาเนี่ยถ้ามันจำเป็นที่ต้องหนีจริงๆเนี่ยผมก็จะกดอันติเพื่อจะหลบการโจมตีต่างๆนะครับจับมาแล้วโดนตัวเรานี่ก็แก้เลเตอร์ดีเหมือนกันนะทุกคนเลเตอร์จับเสร็จตัวสกิล2ผมระเบิดใส่แล้วทุกคนดูดิดาเมจผมแรงมากเลยนะครับตรงนี้กดอันติเลยครับเพราะว่าเพนจี้ผมแล้วผมระเบิดใส่มาหลอดตายครับตรงนี้ฟิกออกมาก่อนครับแล้วตีธรรมดาอ้อยเข้าไปครับผมจ่ายสกิลแล้วตีจ่ายสกิลแล้วตีอ่ะประมาณนี้เรื่อยๆนะครับตัวเหมือนจะเล่นง่ายครับแต่พอมาเล่นจริงๆผมว่ามันก็ไม่ได้ง่ายเลยนะครับผมมันยากที่สกิล2ได้แหละสกิล2นี่ต้องใช้แม่นๆหน่อยนะครับมันเป็นตัวนึงที่ทิ้งระยะทุกคนเดินตีเดินตีไปเรื่อยๆนะครับอย่าไปตีแช่นะมีสกิลก็เข้าไปเล่นทีนึงมีสกิลก็เข้าไปเล่นทีนึงประมาณนั้นนะครับแล้วชิ้นต่อไปเนี่ยผมจะขึ้นเป็นอโพคาลิปมานะครับผมอโพคาลิปก็เอามาคอมโบกับสกิล1นั่นแหละนะครับไม่รอดทุกคนเพราะว่าสกิล1ของเราเนี่ยมันตีธรรมดาเป็นเวทถูกไหมอโพคาลิปก็ตีเป็นเวทครับมันก็จะคอมโบกันมันจะตีแรงมากครับตีเป็นพันนะทุกคนสกิล1 2ทีนะครับปล่อยไปใส่ศัตรูแล้วก็ตีด้วยเนี่ยก็ดาเมจประมาณ 1,000 นึงนะแล้วก็คูลดาวน์แค่ประมาณ4วิเองนะครับ4วิ 1,000 4วิ 1,000 นะครับและมันเป็นดาเมจหมูด้วยนะครับแต่ว่าไอ้ดาเมจตีธรรมดาคือมันก็จะไม่หมูเนาะมันจะโดนเป้าเดียวนะครับแต่แค่เราเปิดสกิล2แบบนี้เขาก็ต้องเดินหนีละเพราะว่าเรามีอิมแพคกับเกมเนาะดาเมจเราแรงครับแต่ถ้าดาเมจเราไม่แรงเนี่ยคือศัตรูก็ไม่ได้หนีแล้วทุกคนศัตรูเขาก็จะสู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิ่งโดนจับว่ะทุกคนอ้าวไม่ใช่ผมแฮะโอเคสตันค่อยๆเล่นครับผมหลบครับหลบปาดปล่อยมาครับตรงนี้ตายไม่มาหรอกไม่ตายนะครับถ้าเกิดได้ตี1ทีก็อาจจะตายอยู่ยืนเคลียร์การก่อนนะครับยังไม่ต้องเดินไปไหนว่าตอนนี้เนี่ยมันเหลือป้อมกลางที่เราจะต้องเอาออกนะครับไปอยู่ไปเรื่อยได้ครับเรามีบูใช้นะทุกคนดูดิไม่ต้องกลับบ้านครับเดี๋ยวเลือดก็เต็มเนาะไปเล่นมากเลยที่เลนล่างติ๊กบอกเพื่อนก่อนว่ากำลังไปแต่เหมือนว่าฟอร์เรนจะเอาอยู่ครับตรงนี้กดสกิล2วิ่งเข้าไฟไปครับจ่าย1แล้วตีครับผมน่าจะตายนะติดเคิร์ฟอัปเดตด้วยนะครับแล้วดาเมจจากสกิล1เราลอยไปแล้วเนาะมันดูเหมือนจะไม่แรงครับแต่มันแรงมากแล้วเคิร์ฟอัปเดตใช้ง่ายด้วยครับผมก็คือแค่กดสกิล1แล้วก็กดตีติดเคิร์ฟอัปเดตทันทีนะครับเพราะว่ามันจะเป็นดาเมจ3ฮิตเนาะดาเมจจากพาสซีฟดาเมจจากสกิล1ดาเมจจากการตีธรรมดาหลังใช้สกิล1นะครับตีกดใช้สกิล1ตีประมาณนี้ตีป้อมป้อมได้ด้วยครับฮีโร่ตัวนี้ผมว่าตัวมันเก่งนะแต่ว่ามันต้องเล่นกับทีมที่เล่นต้นเกมอ่ะทุกคนมันไม่เหมาะกับทีมที่เล่นยื้อนะมันต้องแบบเล่นมาแล้วเอามาโถมอ่ะผมว่ามันเก่งเลยครับสับฮีโร่ตัวนี้เลเตอร์นี่ก็อิตาข่ายครับเวลาที่เราจะวิ่งเข้านี่ก็ต้องระวังนิดนึงครับผมเพนเอาเพนอันติไปแล้วครับแต่ว่าโดนฟอร์เรนขัดไว้ได้ครับตรงนี้กดสกิล2ครับอู้แต่ว่าสตันไม่ถึงกับเลเตอร์ครับทุกคนจ่าย1แล้วตีธรรมดาเรื่อยๆครับทำดาเมจไปก่อนเพนเข้ามาตรงนี้กดอันติเพื่อจะหลบการโจมตีครับแล้วอันติโดน3ตัวครับตรงนี้ตายไป2สวยว่ะไอ้เพื่อนต่อเลยเพนตายครับตรงนี้เหลือมาหลอดคนเดียวแล้วอ้อยเก็บครับผมสวยถือว่าอ้อยมาเก็บงานได้ดีมากๆเลยนะครับผมก็ทุกคนอาจจะมีคำถามครับว่าผมทำไมถึงไม่จ่ายอันติเพื่อจะช่วยฟอร์เรนเราคือตัวดาเมจเนาะเราไม่ใช่ซับพอร์ตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเก็บอันติไว้หลบการโจมตีสำคัญอย่างเช่นตอนที่เพนเข้ามาเมื่อกี้เนี่ยผมกดอันติหลบทันทีเลยถ้าเกิดผมจ่ายอันติเพื่อเข้าไปในวงไฟท์เพื่อจะช่วยฟอร์เรนผมอาจจะตายแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าผมไม่มีอันติแววตัวรอดเนาะให้จำไว้ครับเราคือเมดเราไม่ใช่โลมไม่ใช่ซัพพอร์ตที่จะต้องไปตายแทนเพื่อนเราสามารถจ่ายดาเมจได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรายืนให้ได้นานที่สุดดาเมจก็จะทำได้มากที่สุดเช่นกันนะครับผมไม่ใช่ว่าเซฟิล่าเพื่อนจะตายก็ต้องเข้าไปฮิวมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นเนาะเราเป็นตัวคอหลักนะครับเมดคือตัวจ่ายดาเมจทีมไฟท์หลักนะครับผมเพราะฉะนั้นให้ยึดตรงนี้ไว้ก่อนเลยเอาเราเล่นง่ายครับผมยืนให้รอดนะครับแล้วผมเงิน1ด้วยทุกคนตอนนี้คือเรียกได้ว่าเกมไหนจะจัดนะตอนนี้ผมน่าจะตายยากอยู่ครับผมดาเมจแรงด้วยแค่ผมกดสกิล1แล้วก็กดตีเนี่ยแครี่หรือว่าเมดหรือว่าแอสซิสเนี่ยเลือดน่าจะหายไปประมาณครึ่งหลอดได้เลยนะครับ
ตีตรงนี้จ่ายสกิล2เข้าไปแล้วจับเหรอก็โดนแก้ครับอุ้ยน่าจะไม่รอดครับตรงนี้อเลสเตอร์ผมคิดว่าเราน่าจะจบบ้านได้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเพื่อนเข้าเนี่ยผมก็สกิล2เดินไล่จี้ทีลีแบบนี้ผมตายไปเลยครับเพราะเรายังมีอันติที่เอาไว้หลบการโจมตีด้วยนะครับได้มงกุฎมาแล้วครับอ้อยเล่นต่อครับตรงนี้สกิลแล้วตีตายครับผมแล้วเพจบาร์สกิลแล้วตีโอ้โหเลือดหายเป็นน้ำครับผมแล้วสกิลแล้วตีจบเกมครับผม GG ครับเกมนี้ก็เรียกได้ว่าโถมเกมแถบของข้าไม่แทบจะไม่ได้เถียงเลยนะครับก็ที่แต่ทุกคนความเก่งของตัวเซฟิล่าครับถ้าเกิดทีมเป็นตัวต้นเกมมันก็จะโถมเกมได้ดีมากๆเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดทีมเป็นตัวเลดเกมผมก็ไม่ค่อยแนะนำว่าให้หยิบเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่เหมาะกับการเอามาฟาร์มสู้เลดเกมทุกคนมันเหมาะกับการที่ออกมาเล่นต้นเกมนะครับผมก็จับประมาณนี้สำหรับการเดินเกมของเซฟิล่าในแพทนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูดาเมจกันสักนิดนึงนะครับผมว่าในเกมนี้เราทำดาเมจไปเท่าไหร่นะครับแต่เกมนี้เนี่ยเหมือนผมจะตายศูนย์นะเรียกได้ว่ายืนดีครับแล้วเซฟิล่าครับไม่ใช่ตัวที่ตายง่ายขนาดนั้นนะครับดาเมจ 30% เลยนะครับเยอะมากนะครับผมรับดาเมจไป 14% เนาะก็บู๊พอสมควรนะครับตายศูนย์นะครับผม5 9 assist 11เลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับฝากคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับและใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามกันด้วยแล้วก็ขอคลิปนี้คนหนึ่งไลค์คนหนึ่งคอมเมนต์นะครับจะได้เป็นกำลังใจบนในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ